เมื่อพูดถึงฮิญาบหลายคนเข้าใจว่าเป็นผ้าคลุมแบบไหนก็ได้เล็กบ้างบางบ้างหรือคลุมแล้วยังมีผมโผล่มาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้มีมุสลิมจำนวนมากที่คลุมฮิญาบหลากหลายรูปแบบทำให้การคลุมฮิญาบในปัจจุบันไม่ต่างอะไรกับแฟชั่นเสื้อผ้านอกจากนี้ยังเข้าใจผิดคิดว่าการคลุมฮิญาบคือการคลุมแค่ผมและบางคนก็ยังเปิดเผยต้นคอหรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าอกโดยที่ไม่ดูว่าการคลุมฮิญาบที่ถูกต้องครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้างการคลุมฮิญาบของสตรีมุสลิมนั้นไม่ใช่ประเพณีของอาหรับไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดกันมาหรือคลุมเพียงแค่ฝุ่นสำหรับสตรีในประเทศแถวทะเลทรายแต่เป็นบทบัญญัติของศาสนาซึ่งฮิญาบแปลว่าปิดกั้นเพื่อปกป้องตัวเองจากฟิตนะห์หรือความไม่ดีไม่งามทางสังคมเช่นป้องกันการถูกแซวหรือการหยอกล้อเชิงชู้สาวจากเพื่อนชายเป็นต้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามุมีนะให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้เธอรักษาทวารเธอและอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้และให้เธอปิดผ้าคลุมศีรษะของพวกเธอมาถึงหน้าอกของพวกเธอคัมภีร์อัลกุรอานองค์การที่24อายะห์ที่31การคลุมฮิญาบที่อิสลามมีบทบัญญัติใช้นั้นไม่ใช่คลุมแค่ผมผ้าที่ใช้คลุมต้องปกปิดไปจนถึงหน้าอกยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือและจะต้องปกปิดทุกอย่างที่ห้ามไม่ให้เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการเขียนคิ้วหรือใส่น้ำหอมออกจากบ้านทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะจะทำให้การคลุมฮิญาบของคุณไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องซึ่งรายละเอียดการคลุมฮิญาบที่ถูกต้องและสมบูรณ์มีดังนี้ 1. การคลุมฮิญาบจะต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงหน้าอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าโอ้นบีเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้าและบุตรสาวของเจ้าและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อที่นางไม่ถูกรบกวนและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ 2. เสื้อผ้าจะต้องไม่รัดรูปจนเห็นสวดทรงเพราะจุดประสงค์การใช้ให้คลุมฮิญาบเพื่อต้องการปกป้องผู้หญิงจากความไม่ดีงามจากการเปิดเผยเอาเราะการใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปถึงแม้จะปกปิดผิวหนังแล้วแต่ยังคงเปิดเผยรูปร่างสวดทรงซึ่งการเปิดเผยบางส่วนของรูปร่างนั้นก็ยังคงเป็นการเชิญชวนให้มองอยู่ 3. การคลุมฮิญาบต้องไม่มีการประดับประดาในตัวของมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าองค์การที่24อายะห์ที่31ความว่าพวกนางอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกนางสำหรับในส่วนนี้ควบคุมไปถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่และดึงดูดความสนใจซึ่งมีเครื่องประดับที่ทำให้บรรดาผู้คนเกิดความสนใจต้องชำเลืองตามองเสื้อผ้าของพวกนางและหลักฐานที่มาเยือนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในองค์การที่33อายะที่33ความว่าจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้โอ้อวดความงามของพวกเธอเช่นการอวดความงามของสตรีแห่งสมัยงมงายในยุคก่อน 4. ฮิญาบต้องไม่สวมเหมือนโหนดอูฐรายงานจากท่านอบูไรเราะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคล2ประเภทที่อยู่ในไฟนรกซึ่งฉันไม่เคยเห็นทั้ง2มาก่อนเลยหนึ่งในนั้นคือสตรีที่เกล้าผมไว้ด้านหลังสูงเหมือนโหนดอูฐซึ่งพวกนางเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์พวกนางจะไม่พบแม้กระทั่งกลิ่นหอมของสวรรค์ 5. ต้องไม่ใส่เครื่องหอมน้ำหอมเพื่อออกจากบ้านมีหะดีษมากมายที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่น้ำหอมเมื่อนางได้ออกจากบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นคือรายงานจากท่านอบีมูซาอัลอัชอารีว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้หญิงคนใดก็ตามที่นางนั้นได้ใส่น้ำหอมและเดินผ่านไปยังผู้คนซึ่งหมายถึงผู้ชายเพื่อจะให้พวกเขาได้รับกลิ่นหอมที่มาจากตัวนางก็เท่ากับว่านางนั้นเป็นผู้ที่ทำผิดประเวณีสาเหตุที่ห้ามใส่น้ำหอมเนื่องจากการใส่น้ำหอมสำหรับผู้หญิงนั้นสามารถกระตุ้นอารมณ์ความต้องการทางเพศของผู้ชายได้ 6. เสื้อผ้าฮิญาบจะต้องไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับเสื้อผ้าของผู้ชายและจะต้องไม่มีการแต่งกายเลียนแบบผู้ชายจากรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบแช่งผู้ชายที่เลียนแบบการแต่งกายของผู้หญิงและผู้หญิงที่แต่งกายในแบบของผู้ชาย 7. เสื้อผ้านั้นจะต้องไม่เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อการโอ้อวดเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเกินความจำเป็นและฟุ่มเฟือยมีหะดีษรายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครที่ใส่เสื้อผ้าโชว์เพื่อการโอ้อวดเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเกินความจำเป็นและเป็นการฟุ่มเฟือยในโลกดุนยาอัลลอฮ์จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ตกต่ำให้กับพวกเขาในวันกิยามะห์หลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงให้ไฟลุก
ที่เสื้อผ้านั้นเงื่อนไขการคลุมฮิญาบทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอยู่ในรายละเอียดการคลุมฮิญาบที่ถูกต้องทั้งสิ้นซึ่งการคลุมฮิญาบเป็นบัญญัติที่ชัดเจนสตรีมุสลิมที่ไม่สวมผ้าคลุมศีรษะเปิดเผยศีรษะและหน้าอกก็ต้องขับว่าไม่ให้ความเคารพต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิญาบไม่ได้ป้องกันภัยให้เราแค่โลกนี้แต่ยังป้องกันเราจากไฟนรกจงภูมิใจเถิดเมื่อคุณสวมใส่ผ้าคลุมฮิญาบและแต่งกายถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะมันจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และเป็นเครื่องหมายของศาสนาที่บ่งบอกว่าคุณคือมุสลิม